ในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการซึ่งแน่นอนแหละค่าไฟที่แพงขึ้นกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างมากนะคะอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราปกติแล้วจ่ายค่าไฟโรงหนึ่งเนี่ยเดือนละประมาณ1ล้านพอค่าไฟเพิ่มต้องจ่ายเพิ่มเป็นเดือนละ1ล้าน4แสนบาทถึง1ล้าน5แสนบาทต่อ1โรงเลยนะคะดังนั้นต้นทุนค่าไฟเพิ่มอยู่ที่ประมาณ120-30นี่กระทบเต็มๆกับเจ้าของสวนยางพาราค่ะที่บริษัท SDT พาราวุธจำกัดสาขารัศดาตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา1ใน5โรงงานของนายเสน่ห์ทองศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของก็ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อส่งออกต่างประเทศนะคะตลาดหลักเนี่ย90%คือจีนส่วนอีก10%ใช้ในประเทศเป็นหลักค่ะโดยนายเสน่ห์บอกว่าตนเองมีโรงงานทั้งหมด5แห่งแบ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา4แห่งก็จะมีที่ตรัง2แห่งจังหวัดพัทลุง1แห่งนครศรีธรรมราช1แห่งส่วนอีก1แห่งเนี่ยเป็นโรงงานวูดพาเลสทำขี้เลื่อยอัดเม็ดแต่ละโรงงานมีพนักงานประมาณ250คนต้องทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักพอหลังจากรัฐบาลปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่า FT ขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2565จนถึงตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะต้นทุนค่าไฟเพิ่มขึ้นประมาณ120-30อย่างในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี2565เทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีนี้ก็คือมกราถึงมีนาปี66พบว่าต้นปี65ก่อนปรับขึ้นค่าไฟและค่า FT เฉลี่ยค่าไฟต่อโรงเดือนละประมาณ1ล้านแต่พอมาปีนี้เนี่ยปี66เนี่ยนะคะต้นปีเนี่ยค่าไฟต่อโรงตกเดือนละประมาณ1ล้าน4แสนบาทถึง1ล้าน5แสนบาททีนี้ต้องจ่าย5โรงงานไงไม่ได้มีโรงงานเดียว5โรงงานรวมกันปกติ5ล้านจ่ายเพิ่มเป็น7ล้านกว่าบาทก็ต้องพยายามบริหารต้นทุนไปลดราคาการซื้อวัตถุดิบจากชาวสวนก็คือไปลดราคาซื้อไม้ยางนะคะเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากเจ้าของโรงงานค่ะถ้าคุณขึ้นราคาหน่วยละ10บาทผมก็มาลดค่าวัตถุดิบจากชาวสวนนะครับเราไม่สามารถปรับราคาในการขายได้ของต่างประเทศแต่เราก็พยายามต้องกลับมาลดวัตถุดิบจากชาวสวนเพราะฉะนั้นผลกระทบโดยตรงก็คือพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ชาวสวนยางที่จะขายไม้ยางพาราเขาราคาลดลงมา 2-3 ปีหรือว่าในอดีตเนี่ยเราจะซื้อไม้จากชาวสวนอยู่ประมาณ1ตันเราอยากคิดไปได้1ตัน1ไร่มีประมาณ30ตันเราจะซื้อจากชาวสวนประมาณตันละประมาณ 1,500 บาทจากชาวสวนไม่รวมค่าดำเนินการแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราก็ซื้อได้1ตันประมาณ 1,000 บาทหรือไม่เกิน 1,000 บาทไม้ยางพารา1ไร่เนี่ยจะได้น้ำหนักยางพาราประมาณ30ตันนะคะเดิมชาวสวนขายได้ประมาณไร่ละ 45,000 บาทตอนนี้เหลือไร่ละ 30,000 บาทนะคะราคาชาวสวนเนี่ยหายไปเลยไร่ละ 15,000 บาทหรือรายได้ชาวสวนหายไปประมาณร้อยละ 40-50 ค่ะซึ่งทางผู้ประกอบการก็ไม่สามารถจะไปปรับขึ้นราคาส่งออกต่างประเทศได้เพราะอะไรอ้าวเดี๋ยวสู้คู่แข่งชาติอื่นเขาไม่ได้ไงก็ลดไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยคุณเสน่ห์บอกว่ารัฐต้องหาทางที่ดีกว่านี้อย่างเช่นการยกเลิกค่า FT ไหมเพราะว่าส่วนตัวก็มองว่าการเก็บซ้ำซ้อนคือเก็บ FT แล้วก็เก็บภาษีอยู่แล้วนี่เก็บค่าไฟหลักอีกก็เลยมองว่ามันซ้ำซ้อนกันเพราะฉะนั้นรัฐก็ควรจะส่งเสริมให้1อำเภอมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้น1แห่งก็เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนจ่ายค่าไฟได้ถูกลงแน่นอนและเป็นการยกระดับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำที่นำมาป้อนโรงงานให้ได้ราคาดีขึ้นทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้นได้ค่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงงานนี้ก็เห็นได้ชัดนะคะไม่สามารถที่จะขึ้นราคาสินค้าได้แต่ว่าไปบริหารต้นทุนโดยการซื้อวัตถุดิบที่มีราคาที่ถูกลงก็คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการกดราคาชาวสวนนั่นเองทีนี้ทีมข่าวสอบถามนะคะว่าโรงงานนี้จะมีการประหยัดพลังงานยังไงจะมีการติดโซล่าเซลล์หรือเปล่าทางโรงงานบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยค่ะ
ฝน8แดด4ถ้าหากว่าติดโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่คุ้มเพราะว่าแต่ละปีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแดด4เดือนที่ว่าเนี่ยค่ะจะมีจำนวนมากพอที่จะนำมาใช้ภายในโรงงานหรือไม่ด้วยนะคะหนึ่งในข้อเสนอที่คุณเสน่ห์บอกนะคะบอกว่าอยากจะเห็นก็คือการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ให้เกิดขึ้นหนึ่งแห่งในพื้นที่ภาคใต้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านโยบายของผู้ประกอบการที่เสนอมาเนี่ยจะถูกนำไปบรรจุหรือว่าเป็นไปได้หรือไม่ด้วยนะคะ